ครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนมัสการนะครับในภาคบ่ายของวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนคริสตศักราช2018ครับมีความชื่นชมยินดีที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าในพระวิหารแห่งนี้ครับในบ่ายวันนี้ครับเราจะมีโอกาสที่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับในเพลงต่างๆนะครับเราเริ่มจากเพลงแรกด้วยกันเลยนะครับอยากเชิญชวนให้พวกเรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันเราจะเรียกพวกท่านด้วยบทเพลงนี้ครับมานี่เป็นเวลานมัสการนะฮะเราเตรียมใจของเราครับที่จะนมัสการพระเจ้าให้ทุกบทเพลงที่เราร้องเป็นเพลงที่เราบอกกับพระเจ้าว่าเรามาที่นี่เพื่อจะนมัสการพระองค์จะบอกกับพระองค์ว่าเรามาที่นี่ขอพระองค์ทรงชำระเราเราจะยกเสียงของเราขึ้นเราจะใช้ทุกเล่นของเราที่เรามีในการนมัสการพระเจ้าเราจะบอกพระเจ้าว่าแม้เราเป็นคนที่ไม่น่ารักขอพระองค์ทรงโปรดรักเราและชำระเราขอพระองค์ที่จะเมตตาเรามองดูเราเหมือนลูกที่น่ารักของพระองค์ที่พระองค์เคยทำอยู่เคยมองอยู่ในทุกๆวันมานี่เป็นเวลานามัสการมานี่เป็นเวลาถวายมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมานี่เป็นเวลานามัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาสักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้เลือกและรับพระองค์มามานี่เป็นเวลานามัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาสักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าจะเป็นของบรรดาผู้เลือกและรับพระองค์สักวันทุกลิ้นสักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดาผู้เลือกและรับพระองค์มามานี่เป็นเวลานามัสการ
มานี่เป็นเวลาถวายดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมามาและเมื่อเรามานมัสการแล้วครับให้เราที่จะสรรเสริญพระเจ้าให้เราออกพระนามพระองค์ให้เรามีใจกล้าหาญที่จะเรียกพระเจ้าเหมือนที่เรียกพระบิดาของเราให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงข้าจะร้องออกพระนามครับจากดวงใจไปทั้งโลกาข้าประกาศพระนามสรรเสริญพระองค์พระเยซูพระเยซูหนึ่งนามเดียวชนะความตายผู้ยกบาปมากมายให้คนทุกคนพระเยซูพระเยซูร้องบอกพระนามน่าเกรงขามพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าครองสวรรค์โลกาพระองค์คือราชาแห่งนิรันดร์กาลพระเยซูพระเยซูหนึ่งทางเดียวถึงพระบิดาผู้ทรงไถ่เรามาจากความมืดมนพระเยซูพระเยซูข้าจะร้องข้าจะร้องหลอกพระนามน่าเกรงขามพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าข้าจะร้องพระนามข้าจะร้องหลอกพระนามน่าเกรงขามเป็นพระเจ้าจะร้องขอพระนามสักคำหนึ่งจะร้องขอพระนามน่าเกรงขามพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่มอบชีวิตเปลี่ยนดวงใจพระเยซูพระเยซูพระเยซูเป็นพระเจ้าที่หันไปมองทางซ้ายทางขวานะครับดูสิว่าเอ๊ะวันนี้คนที่นั่งข้างๆเรานะครับเราทักเขาหรือยังนะฮะวันนี้เราสวัสดีทักทายกันหรือยังนะครับถามกันหรือยังว่าเอ๊ะสบายดีหรือเปล่านะครับที่แล้วมีหลายวันฝนตกมีใครเป็นหวัดไปแล้วมั้งไหมอะไรอย่างนี้นะครับรอบบ่ายส่วนมากเราไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันเลยเนาะรอบเช้านี่เขาจะแบบมีเรียนละวีด้วยกันนมัสการเสร็จทานข้าวด้วยกันอีกนะครับรอบบ่ายนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีของว่างปั๊บปั๊บคำสองคำแล้วก็กระจายแล้วนะครับอยากให้เรามีโอกาสได้ทักกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นนะครับมี
ความสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับแต่สองเพลงเมื่อกี้นี้โมเดิร์นมาแล้วคราวนี้เราโบเดิร์นนะครับเรานมัสการพระเจ้ายังนมัสการพระเจ้าอยู่ด้วยกันยังมีคำถามที่เรามักจะถามแล้วก็มักจะถูกถามคริสเตียนมักจะถูกถามว่าพระเจ้าของเรานี่เป็นหน้าตาเป็นยังไงพระเจ้าของเรานี่มีจริงไหมพระเจ้าของเราเนี่ยตอบคำอธิษฐานได้ทุกอย่างจริงเหรอหลายคนก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวเองแล้วพบว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทำมากกว่าพูดพระเจ้าของเรานั้นประทานความช่วยเหลือมาให้แก่เราในเวลาที่เราต้องการพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราในเวลาที่เราไม่เหลือใครพระเจ้าเป็นพระเจ้าคนเดียวที่พระเจ้าเที่ยงแท้และพระเจ้าก็อยู่กับเราทุกคนทุกแห่งในทุกเวลาเวลาที่เราหันไปมองแล้วไม่เราเหลือใครแล้วเรามั่นใจว่าเรายังเหลืออย่างน้อยๆเราเหลือพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะนั้นอะไรไม่รู้เรารู้อยู่อย่างนึงว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้อิสราเอลชอบร้องว่าความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิดให้เรามั่นใจเหมือนที่อิสราเอลมั่นใจว่าความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิดเอเมนไหมครับให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันบอกพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เรามั่นใจเช่นนั้นมีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้มีที่บางแห่งฉันไปไม่ได้แต่ฉันแน่ใจในฉันผู้หนึ่งพระเจ้าเทียมแท้เทียมแท้ในใจในชีวิตฉันพระเจ้าเทียมแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเทียมแท้เพราะพระทัยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเทียมแท้เทียมแท้ในใจในชีวิตฉันฉันอาจผิดหวังในคนบางคนท่านนักชอบจำในความล้มเหลวแต่พระช่วยฉันดึงความผิดหวังบันดาลความเศร้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าเที่ยงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระทัยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉันพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าเที่ยงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระทัยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจเอาอีกสักครั้งหนึ่งพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าเที่ยงแท้แน่ในใจฉันพระเจ้าเที่ยงแท้พราะพระทัยฉันให้พ้นความตายความรักพระองค์นั้นแสนชื่นใจพระเจ้าเที่ยงแท้เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉันอ
เวลาเราร้องเพลงนี้นะครับมันอาจจะคึกคักสนุกสนานใช่ไหมครับแต่ว่าเราร้องแบบแล้วเรารู้สึกเหมือนในเนื้อเพลงจริงๆเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้นะครับมันอาจจะไม่ทัชชิ่งเหมือนพวกเพลงช้าๆใช่ไหมครับเพลงช้าๆเราร้องแล้วเราก็ได้คร่ำครวญได้ใคร่ครวญในชีวิตเราใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเพลงนมัสการพระเจ้าไม่ว่าจะเร็วหรือช้าทุกเสียงที่เราเปล่งออกไปครับเราจะมีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าอยู่ในเสียงนั้นของเราครับแล้วก็ในทุกๆอย่างที่เราได้ทำครับทุกๆอย่างที่เราได้ดำเนินอยู่ในชีวิตของเราในแต่ละวันครับเรามีพระเจ้าเป็นส่วนร่วมอยู่ในนั้นใช่หรือไม่ครับทุกๆอย่างที่เราได้เริ่มทำเราคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยเช่นนั้นเราถามพระเจ้าก่อนเสมอว่าเอาอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหมเหมือนที่เราจะถามที่ปรึกษาสักคนหนึ่งที่เราวางใจหรือเปล่าครับเราร้องเพลงนี้ด้วยกันครับกิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้นไม่มีวันช้างักหรือหยุดพักไปกิจนั้นไม่พักต้องพึงป้อมประการใดแต่จำเริ่นใหญ่จากพืชพันธุ์เป็นช่อผู้สิ่งดีอันใดที่คนได้คิดทำย่อมเกิดจากความคิดที่เริ่มไว้ดีคิดดีในขั้นบั้นปลายดังนี้แลงานก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นสูงขึ้นไปรากก็ยังลึกลงและยิ่งพายุจะพัดทิ้งไม้ใบบงรากยิ่งยังลงไปหยุดนั้นในแผ่นดินแม้พายุใหญ่จะกลนไม้หักลงเป็นไรถ้าลงเป็นทางลมพัดมาฝ่ายฝนที่ตกในฤดูปลายหน้านาทั้งนี้เพื่อว่าพืชเพาะไม้จะได้งามดังนั้นอย่ากลัวที่พายุพัดไปพระเจ้าทรงใช้ให้หวานพืชโดยตรงและท่านคนหนึ่งถูกทำลายลมฟาดลงเป็นไรพระทรงกระจายพืชให้แพร่ไป
ให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลาต่อไปนี้เป็นส่วนตัวกับพระเจ้าของเราในการสงบใจอธิษฐานครับและท่านทั้งหลายที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ครอบครองเนื้อทุกสรรพสิ่งและทุกชีวิตพระเจ้าครับวันนี้พวกเราทั้งหลายอยู่ที่นี่กลมศีรษะลงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดชำระชีวิตของเราทั้งหลายให้สะอาดและสวยงามในสายพระเนตรของพระองค์ขอความบริสุทธิ์ที่มาจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่จะชำระล้างชีวิตของเราทั้งหลายที่เราจะรับพระคุณของพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้แสนดีที่เราจะไม่รับพระคุณของพระองค์แต่เพียงเปล่าๆแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเป็นพันธกรของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอทุกท่านจะเปิดตาของข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นในแบบที่พระองค์อยากให้มองเห็นให้ได้ยินและฟังในแบบที่พระองค์อยากให้ได้ยินและอยากให้ฟังที่เราจะพูดทุกๆคำที่มาจากการดลใจของพระองค์พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกถึงกิจการทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงเจิมตั้งไว้พันธกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้พวกเราที่เราจะมีส่วนร่วมในการทำงานของพระองค์ที่เราจะเป็นคนงานของพระองค์ที่เราจะเป็นทาสของพระองค์ไม่ใช่ทาสของการงานของโลกนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ที่จะนำชีวิตของเราที่จะเปิดตาของเราที่จะส่องทางให้เราเดินตามทางของพระองค์และไม่หลงออกไปจากทางของพระองค์เราทูลขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ในทุกๆเสี้ยววินาทีขอให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่กับพระองค์ด้วยเราอธิษฐานเราทูลขอด้วยความรักด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเหตุใดพระคริสต์ทรงดีต่อฉันในวันที่ฉันล้มลงหมดแรงไม่เหลือไม่ว่าใครก็คงไม่อาจเติมสิ่งที่หายไปในวันที่เหลือมีแต่เพียงร่างกายในใจร้องหาพระองค์ช่วยเติมเต็มฉันช่วยให้มันผ่านพ้นในใจร้องบอกกับฉันว่าพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรง
ติมฉันในวันที่อ่อนล้าแต่ทรงทันเวลาเสมอไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันฉันและส่งทันเวลาเสมอพระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉันในวันที่อ่อนล้าและส่งทันเวลาเสมอช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉันส่งดีดีต่อฉันและส่งทันเวลาเสมอส่งดีดีต่อฉันพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีนะครับเป็นพระเจ้าที่ทันเวลาเสมอผมอยากจะเชิญชวนให้เรามีโอกาสได้อ่านพระวจนะด้วยกันนะครับในบ่ายวันนี้มาจากพระธรรม3ตอนด้วยกันนะครับจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28 29 30นะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่11แล้วก็ข้อที่1นะครับแล้วก็พระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อที่1ถึง6นะครับเราจะอ่านสลับกันนะครับบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอร์ของเราแบกไว้แล้วเรียกว่าเราพระอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอร์ของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าใครทำบาปเราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์ผู้ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์คนนั้นเป็นคนพูดมุสาและสัจจะไม่ได้อยู่ในเขาเลยแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็บริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นอย่างแท้จริงเพราะเหตุนี้แหละเราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์เราจะอ่านข้อสุดท้ายด้วยกันนะครับผู้ที่กล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์และในบ่ายวันนี้ครับเราจะมีโอกาสได้รับฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์นะครับท่านอาจารย์สมชายส่องทางธรรมในหัวข้อเรียนแบบพระคริสต์ครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับจากข้อพระคัมภีร์3ตอนที่เราได้อ่านไปนะครับในมัทธิวสิ่งที่เน้นตรงนี้ก็คือว่าพระเยซูท้าทายผู้ที่ฟังพระองค์นั้นให้เรียนจากพระองค์อาจารย์เปาโลใน1โครินธ์บทที่11ท้าทายผู้อ่านของท่านให้เรียนแบบท่านเพราะว่าท่านได้เรียนแบบจากพระเยซูคริสต์ครับและใน1ยอห์นบทที่2นั้นอักษาวกยอนก็
ได้ท้าทายผู้อ่านจดหมายของท่านให้ทำสิ่งที่ท้าทายชีวิตของเขาในการเป็นผู้เชื่อแท้นั่นก็คือว่าถ้าคนที่ได้กล่าวว่าเขาอยู่ในพระเยซูเขาก็ควรจะดำเนินชีวิตเหมือนที่พระเยซูทรงเป็นหัวข้อในบ่ายวันนี้อยากจะหนุนใจเราทุกคนที่จะดำเนินชีวิตเรียนแบบของพระเยซูคริสต์ครับเป็นสิ่งที่ท้าทายเราว่าเมื่อเราจะเรียนแบบใครสักคนหนึ่งนะครับเราก็มีต้นแบบที่เราเห็นได้นะถ้าเรามีนายแบบนางแบบก็เป็นต้นแบบกับเราในด้านหน้าตาที่สวยงามผมที่ดูดีหรือใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยหรือมีร่างกายที่ดูดีนะทุกวันนี้คนเองคนเราสามารถมีอาชีพได้หลากหลายรูปแบบและอาชีพหนึ่งก็คือเป็นนายแบบเป็นนางแบบนะการที่จะเรียนแบบคนคนหนึ่งได้นั้นคนที่เราจะเรียนจากเขาก็ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกประทับใจเราอยากสวยเหมือนเขาเราอยากดูดีแบบเขานะครับหรือว่าเราอยากเป็นคนดีแบบเขาครับและบางครั้งชีวิตเราเองฐานะที่เราเป็นคนที่มีความอ่อนแอบางครั้งเราเองก็ไม่กล้าที่จะบอกคนอื่นใช่ไหมว่าจงเป็นแบบผมนะหรือว่าจงประพฤติอย่างผมหรือว่าเป็นคนดีแบบผมแต่หลายครั้งด้วยความถ่อมใจเราจะมักว่าบอกว่าอย่าเป็นเหมือนผมและบางครั้งคริสเตียนเราเองเราก็ไม่กล้าที่จะสร้างตัวเองให้เป็นแบบอย่างเพราะเราตระหนักความจำกัดและความไม่สามารถของเราและนั้นก็เป็นเรื่องจริงบางครั้งการเรียนแบบมนุษย์และการอยากเป็นแบบคนก็สร้างปัญหาให้กับเราบางครั้งเราคาดหวังว่าอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีศิษยาภิบาลควรเป็นตัวอย่างผู้นำควรเป็นแบบอย่างหรือคนอื่นๆแต่เมื่อเราไม่ได้ดั่งใจเราก็สะดุดหรือว่าเราท้อใจเพราะฐานะที่เราเป็นคนของพระเยซูคริสต์เรามีเป้าหมายอยากจะเป็นเหมือนที่พระเยซูได้กระทำเป็นตัวอย่างกับเราอโดนิแรมจัดสรรนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นมิชชันนารีเกิดเมื่อ1788นะหลายปีต่อมาอโดนิแรมจัดสรรได้ถวายตัวรับใช้พระเยซูออกจากสหรัฐอเมริกาความตั้งใจแรกของเขาอยากไปประเทศจีนครับแล้วแต่ว่าทางหนึ่งทนายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขามาที่ประเทศไทยก่อนแล้วท้ายที่สุดพระเจ้านำท่านผู้นี้ไปอยู่ประเทศพม่ารับใช้พระเจ้าบนความกดดันบนความจำกัดหลายอย่างทนทุกข์ถูกเฆี่ยนตีถูกขังคุกถูกข่มเหงจากรัฐบาลพม่าในสมัยนั้นแต่การทนทุกข์ของอโดนิแรมจัดสรรไม่ไร้ผลท้ายสุดเมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้วก็มีการเผาศพเอาเท่าฐานเขาไปลอยอังคารแถวอ่าวเบงกอลในพม่าแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ประเทศพม่าคริสตจักรแบปติสต์ฉลองครบรอบ200ปีเขาฉลองครบรอบ200ปีโดยมีสมาชิกในคริสตจักรแบปติสต์4ล้านกว่าคนประเทศไทยเราจะฉลองครบรอบ200ปีอีกไม่นานนะเราจะฉลอง 400,000 คนนะขอบคุณพระเจ้านะน่าสะใจว่าประเทศพม่าเฉพาะคริสตจักรแบปติสต์มีสมาชิกมากกว่าคริสเตียนไทยรวมกันโปรเตสแตนต์10เท่านะนี่ก็เป็นพระคุณพระเจ้าแต่เมื่อระหว่างที่จัดสรรได้เกิดผลมากอยู่ในพม่าอย่างนั้นครับมีคนก็ชื่นชมเขาเยอะผลงานของเขาอะไรหลายอย่างที่ทั่วโลกได้รับทราบเวลานั้นวันหนึ่งภรรยาเขากล่าวกับจัสันว่านี่คุณรู้หรือเปล่าด้วยผลงานที่โดดเด่นแล้วก็การรับใช้ที่อุทิศตนของคนงานที่เกิดผลมากคุณรู้ไหมมีคนยกระดับคุณจัดกลุ่มไว้คุณอยู่ในระดับอาจารย์เปาโลอยู่ในระดับอัครทูตคนสำคัญนู่นนะเพราะว่าเป็นเหมือนคนบุกเบิกไปสู่โลกใหม่และงานเกิดผลมากเขามองดูคุณเป็นดั่งอาจารย์เปาโลจัสันไม่พอใจอย่างมากเขาบอกทำไมเขาไปเปรียบผมกับเปาโลหรือเปโตรหรือคนอื่นๆผมไม่เคยอยากเป็นเหมือนใครผมอยากเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์แต่พี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราบอกเราจะเป็นเหมือนพระเยซูเราคงพูดไม่ได้เพราะเราเป็นเหมือนพระองค์ไม่ได้แน่แต่บ่ายนี้อยากให้เราเรียนแบบสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำ
เป็นตัวอย่างกับเราครับมีหลากหลายอย่างรูปแบบที่เราสามารถเป็นแบบพระเยซูได้บ่ายนี้อยากนำเสนอ4อย่างที่เราสามารถเป็นหรือเรียนแบบในสิ่งที่พระเยซูให้ตัวอย่างกับเราคนที่เรียนแบบพระเยซูคริสต์สิ่งแรกก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะรักแบบพระเยซูรักพระเยซูมาในโลกนี้ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นแบบและถ่ายทอดแบบอย่างไว้ให้กับเรานั่นคือแสดงแบบอย่างแห่งความรักไว้ครับและพระองค์สั่งสาวกไว้ในยอห์นบทที่13ข้อ34ได้บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพระเยซูบอกว่าเรารักท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นนั่นคือพระเยซูเรียกร้องให้สาวกของพระองค์นั้นรักซึ่งกันและกันไม่ได้รักบนความคิดหรือเจตนาหรือรูปแบบที่เขาจะรักกันแต่ว่ารักแบบที่พระเยซูได้ทรงรักพวกเขาน่าสนใจว่า3ปีที่พระเยซูใช้เวลากับสาวกและกับประชาชนต่างๆพระเยซูวางต้นแบบแห่งความรักจนกล้าพูดกับสาวกว่านี่คือบัญญัติใหม่ที่เรากำหนดให้พวกท่านได้ทำรักเหมือนอย่างที่เราได้รักพวกท่านในยอห์นบทที่15ข้อ12ได้บอกว่าบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านเราจะสงสัยว่าพระเยซูรักยังไงนะความรักของพระเยซูเป็นแบบไหนขณะที่พระองค์เรียกร้องให้สาวกรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักพวกเขาเราอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าพระเยซูรักยังไงนะครับ3ปีที่อยู่กับสาวกผมคิดว่ามีบางอย่างที่เราเรียนรู้ได้นะความรักพระเยซูอย่างแรกนะครับพระเยซูอดทนนานอย่างมากนะครับผมเชื่อความรักของการอดทนนานเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้และอาจารย์เปาโลคงเข้าใจอย่างนั้นเมื่อท่านสาธยายความรักใน1โครินธ์13ข้อ4ถึงข้อ7เนี่ยท่านบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานใช่ไหมดูเหมือนเอาอดทนนานมาเป็นคุณสมบัติแรกของความรักเป็นไปได้ถ้าเราจะรักแบบตัวเราเองผมว่าเราอดทนไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าความรักแบบมนุษย์เรามีความจำกัดเราจะอภัยได้1ครั้ง2ครั้งหรืออดทนได้สัก1วัน1สัปดาห์แต่เราจะไม่อดทนนานมากกว่านั้นแต่พระเยซูเนี่ยอดทนนานมากอยู่กับสาวก3ปีอยู่กับประชาชน3ปีบางครั้งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยพระเยซูถึงขนาดบ่นออกมาเลยนะหรือว่าลำพึงออกมาว่าโอ้คนที่อยู่ในยุคของการขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนถ้าเราพูดกับบางคนว่าเราต้องทนกับคนนานขนาดไหนฉันต้องอยู่กับแกนานแค่ไหนเนี่ยเป็นคนอย่างนี้ฉันต้องอดทนกับแกนานอีกกี่ปีหมายว่าบางครั้งเราเหลืออดนะแต่ว่าในภาพหนึ่งเนี่ยพระเยซูก็แสดงความอดทนอย่างมากต่อความจำกัดความอ่อนแอความไม่รู้เรื่องความไม่เอาไหนของสาวกหรือว่าของประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้เรานั้นอดทนนานต่อกันและกันเปาโลก็พูดหลายครั้งนะในจดหมายฝากฉบับต่างๆจงอดทนอดกลั้นต่อกันและกันนั่นเป็นส่วนหนึ่งของความรักอย่างที่สองที่เราเห็นคือพระเยซูไม่เพียงแต่อดทนนานนะผมคิดว่าพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างคือพระองค์ทรงให้อภัยความรักพระเยซูเนี่ยให้อภัยและให้อภัยในเขตที่เรียกว่าเกินความจำกัดที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะทำนะครับพระเยซูพูดถ้อยคำอยู่บนกางเขนในเมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงในลูกา23ข้อ24นะครับบอกว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรขอยกโทษพวกเขาที่ทำทุกอย่างกับพระเยซูคริสต์หรือแม้แต่ตรึงพระเยซูให้ตายดังนั้นสิ่งที่พระเยซูทรงทำในช่วงสัปดาห์สุดท้ายหรือการบันทึกของอัครสาวกเกี่ยวกับประวัติชีวิตของพระเยซูเนี่ยบันทึกขบวนการหลายอย่างก่อนที่พระองค์จะสิ้นชีวิตให้เห็นภาพบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดนะครับความผิดหวังอย่างร้ายแรง
ที่เราจะมีประสบการณ์หนึ่งเหมือนพระองค์ไม่ว่าการถูกต้อนรับอย่างดีท้ายสุดก็ถูกทรยศถูกปฏิเสธแล้วก็ถูกใส่ร้ายถูกทำร้ายต่างๆมากมายแล้วก็ขณะที่พระองค์ไร้ค่าจากสายตาของฝูงชนจากเสียงต้อนรับก็เป็นเสียงขับไล่ให้ตรึงพระองค์เสียแต่สิ่งที่แสดงออกจากพระเยซูที่เป็นต้นอย่างกับเราในความรักคือพระองค์ก็อภัยให้เพราะว่าความร้ายแรงของมนุษย์ก็คือเราถูกปฏิเสธเราถูกทำร้ายอย่างอยุติธรรมและบางครั้งความเจ็บช้ำเราคือยากที่จะอภัยให้คนอื่นบางทีเราอาจจะรู้สึกในใจได้แต่เราพูดออกไม่ได้เราแสดงออกไม่ได้เราทำไม่ได้แต่พระเยซูประสบการณ์อย่างนั้นพระองค์ไม่เพียงอดทนนานนะพระองค์ก็ให้อภัยมากยิ่งกว่านั้นความรักพระเยซูผมเชื่อความรักพระองค์เป็นความรักที่ท้าทายเราพระองค์ก็ให้โอกาสประสบการณ์ของสาวกบางคนที่ถูกบันทึกไว้เป็นพิเศษในพระธรรมโยนคือเปโตรเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างให้เราเรียนรู้บางสิ่งของการรับโอกาสและการให้โอกาสของพระเยซูชีวิตของเปโตรถูกบันทึกไว้หลากหลายรูปแบบเขาถูกเรียกตั้งแต่ลูกาบทที่5เมื่อพระเยซูไปพบเขาที่ริมทะเลกาลิลีเขาจับปลาทั้งคืนไม่ได้และพระเยซูบอกให้เขาย่อนอวนลงเขาจับปลาได้เยอะเปโตรถึงขนาดพูดออกมาอย่างลืมตายว่าขอเสด็จไปห่างๆข้าพระองค์เพราะคนนี้ต้องเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เป็นคนบาปอย่ามาใกล้ข้าพระองค์เลยนะแล้วหลังจากนั้นพระเยซูเรียกเขาติดตามพระองค์รับใช้ให้เขาเป็นคนจับคนดังจับปลาแล้วเปโตรเป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นมากในการติดตามเขาเป็นเหมือนหัวหน้าเขามีใจกล้าปากไวมีความคิดแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ว่าเป็นคนท้อง่ายเป็นคนหันกลับเร็วและแม้เมื่อพระเยซูจะไปเยรูซาเล็มบอกว่าเราจะไปให้เขาจับแล้วเราจะตายเปโตรถึงขนาดท้าทายชีวิตข้าพระองค์จะไปกับพระองค์แล้วก็จะตายกับพระองค์ด้วยแต่เมื่อพระเยซูเปโตรเจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้งเลยนะคืนนี้นะครับเขาบอกเป็นไปไม่ได้นะคนอย่างเปโตรไม่มีทางแต่เมื่อถึงเวลาในยอห์นบทที่18บันทึกว่าเปโตรปฏิเสธพระเยซูอย่างหนักแน่นครับจริงจังมากกว่าคำสาบานตอนแรกของเขาอีกนะครับเขายืนยันตอนแรกเขาไม่สาบานนะแต่ว่าเมื่อเขาปฏิเสธพระเยซูเนี่ยเขาสาบานเขาไม่รู้จักคนนี้เลยและเขาก็ร้องไห้อย่างขมขื่นเมื่อเขาสำนึกได้นะและคงอยากฆ่าตัวตายชดใช้ความผิดของเขาเมื่อรู้ว่าพระเยซูตายบนกางเขนในด้านหนึ่งก็เสียใจแต่อีกด้านหนึ่งก็เบาใจไหมว่าความบาปเขาจะไม่ถูกเปิดเผยแต่ผมเชื่อเมื่อเปโตรรู้ว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายผมว่าเขาหนักใจกว่าเพื่อนจะเจอหน้าพระเยซูเขาจะทำยังไงแต่พระเยซูให้โอกาสเขานะยอห์นบทที่21เนี่ยบันทึกว่าพระเยซูไปที่ทะเลกาลิลีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปโตรหมดหวังกลับไปจับปลาพระองค์ไปหาเขาบอกเขาจับปลาอีกครั้งหนึ่งเป็นประสบการณ์เดียวกับ3ปีที่แล้วก่อนที่เขารับการทรงเรียกและหลังจากนั้นเปโตรพอได้ยินเป็นพระเยซูปั๊บเขาตกใจมากกระโดดน้ำว่ายหนีพระเยซูเห็นไหมตอนแรกเขาขอพระองค์ไปไกลๆเขาตอนนี้เขาอยากไปไกลๆพระเยซูนะแต่ด้วยความรักพระเยซูพระองค์ให้โอกาสเขานี่เป็นความรักนี่เป็นสิ่งแรกที่เราสามารถเรียนแบบจากพระเยซูได้พี่น้องทั้งหลายครับรักแบบที่พระคริสต์ทรงรักการอยู่ในคริสตจักรถ้าเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนแบบพระเยซูและเป็นอย่างที่พระเยซูทรงทำบอกว่าเริ่มต้นที่ความรักก่อนรักเหมือนที่พระองค์ทรงรักไม่ใช่รักอย่างที่เราอยากจะรักถ้ารักอย่างที่เราอยากจะรักแน่นอนสุดมันมีเงื่อนไขเยอะมากและเราทำไม่ได้หรอกแต่ถ้ารักเหมือนที่พระเยซูรักบางทีเราต้องการความอดทนนานใจที่ให้อภัยรวมทั้งให้โอกาสคนอื่นแม้ทำผิดอย่างร้ายแรงมากต่อเราลักษณะอย่างที่สองของคนที่เรียนแบบพระเยซูนั่นคือเป็นคนที่เชื่อฟังแบบที่พระเยซูทรงเชื่อฟังผมว่าสิ่งหนึ่งที่พระเยซูวางรากไว้กับเราขณะที่เราอยู่ในโลกนี้นะครับนั่นคือการเชื่อฟังเราอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถของประธานด้านความเชื่อนะครับแต่เป็นไปได้เรามีปัญหาเยอะกับการเชื่อฟัง
ทำไมคนสามารถมีความเชื่อได้เยอะและเราอ้างความเชื่อได้บ่อยผมว่านั่นเป็นเพราะว่าความเชื่อบางครั้งเป็นผลประโยชน์ของเราเราอยากได้เราอยากประสบความสำเร็จเราอยากพ้นทุกข์เราก็เชื่อพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานผ่านการรับใช้ผ่านอะไรหลายอย่างแม้แต่ผ่านการให้แต่บางครั้งการเชื่อฟังเป็นเรื่องยากของเราเพราะการเชื่อฟังตอบสนองต่อผลประโยชน์พระเจ้าการเชื่อฟังหมายถึงการทำบางสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนหรือการเชื่อฟังหมายถึงการละทิ้งสิ่งที่เราอยากจะทำและการเชื่อฟังหมายถึงบางทีเราปฏิเสธตนเองลักษณะการเชื่อฟังของพระเยซูเป็นอย่างนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือพระเยซูให้น้ำพระทัยของพระบิดาเป็นศูนย์กลางของชีวิตผมคิดว่าการเป็นคริสเตียนสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเรามาสู่ความเป็นคนที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าทำตามสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์ไม่ใช่มาอยู่เพื่อให้พระเจ้าทำตามใจเราพระทั่วๆไปสามารถเราสามารถสั่งได้ให้ทำตามใจเรานะสามารถให้สินบนสามารถให้คำสัญญาแล้วก็เรียกร้องให้ทำอย่างที่เราต้องการได้แต่สำหรับการติดตามพระเยซูคริสต์ผมคิดว่าเราเรียนอย่างหนึ่งจากพระเยซูคือศูนย์กลางของชีวิตอยู่ที่พระประสงค์พระเจ้าดังนั้นพระเยซูจึงเริ่มต้นสอนสาวกของพระองค์ในการอธิษฐานในมัทธิวบทที่6ก็คือว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ให้เป็นไปตามพระทัยพระประสงค์และให้พระเจ้าสามารถเรียกร้องให้เราทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการในยอห์นบทที่14ข้อ34พระเยซูตรัสกับสาวกว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพระเยซูมาอยู่ในโลกพระองค์พูดกับสาวกว่าเราไม่ได้มาทำตามใจของเราแต่มาทำให้งานพระเจ้าสำเร็จสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเยซูวางต้นแบบไว้สำหรับเราเรียนรู้จากพระองค์นั่นคือทำตามพระเยซูคือเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์วางรากว่าแม้สิ่งต่างๆที่พระองค์จะทำนั้นเป็นเรื่องยากแต่พระองค์ก็ยอมรับน้ำพระทัยพระบิดาเราประสบการณ์ว่าพระเยซูเนี่ยเมื่อเผชิญกับวิกฤตความกดดันอย่างมากที่ต้องเลือกระหว่างการตอบสนองต่อใจของตนกับการยอมจำนนต่อพระทัยพระเจ้าเป็นเรื่องยากขนาดไหนเราอ่านถึงความกดดันของพระเยซูระหว่างความเป็นมนุษย์ที่รักตัวกลัวตายด้วยการที่จะเผชิญความทุกข์อย่างมากโดดเดี่ยวเดียวดายกับการที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องเนี่ยมันยากถ้าพระองค์ปฏิเสธเสียพระองค์ก็จะอย่างน้อยพ้นทุกข์ไปคำอธิษฐานของพระเยซูมีหลายครั้งในมัทธิว28บอกว่าแล้วทรงดำเนินไปอีกหน่อยนึงก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอพระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในข้อ42พระองค์จึงเสด็จไปทรงอธิษฐานอีกเป็นครั้งที่สองข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้พ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ผมเชื่อนี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายถ้าพระเยซูต้องอธิษฐานถึงขนาดนี้อยากให้ความทุกข์อยากให้ภาระหนักถ้วยนี้เลื่อนไปพระเจ้าเป็นไปได้ไหมที่ข้าพระองค์ไม่ต้องตายในสภาพอย่างนี้พระบิดาข้าพระองค์กลัวหรือว่าหนักใจอย่างมากถ้าเราอ่านบทที่13ของยอห์นเนี่ยพระเยซูทรงเป็นทุกข์อย่างมากพระองค์รู้ว่าพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาและความรู้สึกกลัวมากถ้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะตายล่วงหน้าอย่างนั้นถ้าเรารู้เราจะเผชิญความทุกข์โดยที่ไม่ใช่เจตนาของเราแต่เพื่อภารกิจบางอย่างเราก็คงยากที่จะเลือกใช่ไหมแต่พระเยซูแม้รู้ว่ามันเป็นภารกิจอย่างมากพระองค์ก็ยอมรับที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับพระเยซูวางอย่างนี้ไว้สำหรับเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าผมคิดว่าการเชื่อก็เป็นยิ่งใหญ่นะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่การเชื่อฟังผมว่ายิ่งใหญ่กว่าดังนั้นการเน้นของพระคัมภีร์เดิมจนถึงพระคัมภีร์ใหม่เรียกร้องมาตลอดจงเชื่อฟัง
การที่พระเจ้าจะอวยพรคนอิสราเอลตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมมาก็คือเงื่อนไขหนึ่งคือการเชื่อฟังถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเราจะพิพากษาเจ้าแต่ถ้าเจ้าเชื่อฟังเราจะอวยพรเจ้าและสิ่งนี้ก็ถูกเรียกร้องมาเสมอจนถึงพระคัมภีร์ใหม่ท้าทายเราให้เชื่อฟังคนที่เชื่อฟังคือประพฤติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนและทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องแต่ว่าดูเหมือนเราชื่นชมกับการเป็นคนมีความเชื่อมากแต่บางครั้งผมว่าพระเจ้าเรียกร้องมากกว่าคือเชื่อฟังบางทีเราจะเชื่อฟังได้ในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เราไม่เสียผลประโยชน์มากแต่ถ้าถึงขนาดที่เราต้องคุกเข่าลงซบหน้าลงถึงดินอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอให้ถ้วยเลื่อนนี้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์เราก็คงจะวิงวอนขอให้เลื่อนไปเลื่อนไปแต่ท้ายสุดพระเยซูเป็นตัวอย่างกับเราถ้าถ้วยนี้เลื่อนไปไม่ได้และข้าพระองค์จำเป็นต้องดื่มก็ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์การทำตามพระทัยพระเจ้าและการเชื่อฟังไม่ได้เป็นไปโดยง่ายดายนักต้องสู้จนเหงื่อไหลเป็นเลือดอธิษฐานจนเหน็ดเหนื่อยปั้มสู้และท้ายสุดต้องเอาชนะตัวเองยอมจำนนต่อพระทัยพระเจ้าและพระเยซูบอกว่าจงเรียนแบบจากเราเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับบ่ายวันนี้เราเป็นคนที่เชื่อฟังไหมเราเชื่อเยอะแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ลักษณะที่3ของคนที่เรียนแบบพระเยซูไม่เพียงแต่เขารักเหมือนพระเยซูคริสต์เขาเป็นคนที่รับเชื่อฟังแบบพระคริสต์อย่างที่3นะครับคนที่เรียนแบบพระคริสต์คือรับใช้แบบพระคริสต์พระเยซูมาในโลกนะครับพระองค์มาเพื่อจะเป็นตัวอย่างของการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างแรกเลยเราเห็นพระองค์มาเพื่อจะรับใช้คนอื่นนะครับในมาระโกบทที่10ข้อ45พระเยซูตรัสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากภารกิจของพระเยซูมาในโลกไม่ได้มาเพื่อจะรับความสุขสบายหรือเพื่อจะเป็นกษัตริย์ปกครองคนอื่นแต่พระองค์มาเพื่อรับใช้พระเจ้าและสิ่งที่เป็นอุดมการณ์หลักของพระเยซูคือชีวิตของพระองค์อยู่เพื่อปรนนิบัติคนอื่นผมว่านี้ก็เป็นแรงจูงใจที่สำคัญของเรางานรับใช้ปรนนิบัติคนอาจจะมีหลากหลายมิติหลากหลายรูปแบบแต่ผู้เชื่ออย่างเราที่ถูกเรียกมาสู่ความรอดแม้เรารับการเลือกสรรไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกก็เพื่อจะปรนนิบัติพระเจ้าการปรนนิบัติพระเจ้าก็คือปรนนิบัติคนอื่นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่มีมนุษย์มาเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ได้อยู่กับพระเจ้าตามลำพังเท่านั้นเมื่อเชื่อพระเยซูเราไม่ได้ออกจากสังคมไปอยู่ในเกาะไม่ยุ่งกับใครแต่การอยู่ในสังคมอยู่ในโลกต่อไปเพื่อเราจะปรนนิบัติรับใช้คนอื่นให้ความสามารถให้ชีวิตให้สิ่งต่างๆที่เรามีใดๆนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของพระราชกิจพระเจ้าหรือเป็นพรต่อคนอื่นและพระเยซูก็วางตัวอย่างอย่างนั้นพระเจ้าจึงเรียกเรามาใส่ของประทานให้ความสามารถให้สิ่งดีที่มีในชีวิตไม่ใช่เพื่อเราจะชื่นชมเท่านั้นแต่เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้คนอื่นและนั่นเป็นเป้าหมายที่พระเยซูมีแล้วก็วางแบบอย่างไว้ไม่เพียงแต่อยู่เพื่อรับใช้แต่พระเยซูเองกับมีอุดมการคืองานรับใช้ที่พระองค์รับใช้นั้นพระองค์ทำให้สำเร็จเป็นไปได้ที่เราจะจับงานโน่นงานนี่หรือทำอะไรหลายอย่างในงานรับใช้พระเจ้าแต่บางทีเราไม่สำเร็จเราไปไม่ถึงสิ่งที่เราควรจะทำและเราไม่ยืนหยัดยาวนานหรือว่าบางครั้งเรามีอุปสรรคมีความผิดหวังสะดุดคนหรือท้อใจเราก็เลิกแต่สิ่งที่พระเยซูเป็นตัวอย่างกับเราคืออะไรที่พระองค์รับทำหน้าที่นั้นพระองค์ทำให้สำเร็จโยฮันบทที่4ข้อ34จึงบอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จโยฮัน19ข้อ30ได้บอกว่าเมื่อทรงรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่า
สำเร็จแล้วแล้วก็ก้มพระเศียรสิ้นพระชนการรับทำหน้าที่ให้สำเร็จจึงเป็นความตั้งใจที่เราควรจะมีพระเยซูเคยเขียนจดหมายไปถึงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งคืออาราคริปปัดบอกว่าจงหน้าที่ต่างๆที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้นั้นจงรับทำให้สำเร็จนั่นหมายความว่าอย่าเลิกง่ายอย่าท้อง่ายอย่าทิ้งง่ายหรือว่าทำครึ่งๆกลางๆกักไว้เราไม่อยากทุ่มเข้าไปในความสามารถหรือเวลาต่างๆของเราแต่ท้ายที่สุดงานของพระเจ้าก็ไม่สำเร็จในส่วนที่เรารับมอบหมายแต่พระเยซูเป็นตัวอย่างกับเราว่าถ้าจะทำงานให้สำเร็จต้องมีเป้าเราจะอยู่เพื่อรับใช้คนอื่นอยู่เพื่อรับใช้พันธกิจพระเจ้าและเราจะทำหน้าที่ต่างๆนั้นให้สำเร็จการทำให้สำเร็จไม่จำเป็นว่าต้องเกิดผลเป๊ะ 100% ในความหมายบางครั้งอยู่ตรงนั้นทำให้ต่อเนื่องทำให้ดีที่สุดแล้วก็รับผิดชอบอย่างสัตย์ซื่อในส่วนที่เรารับมอบหมายเพราะว่าเป็นงานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราพระเยซูจึงเป็นตัวอย่างกับเรานะครับในเรื่องของความรักการเชื่อฟังการรับใช้และสิ่งที่4ที่นี่เราเห็นต้นแบบที่พระเยซูเป็นตัวอย่างกับเรานั่นคือคนที่เรียนแบบพระเยซูจะเป็นคนที่ยอมสละแบบพระคริสต์ครับเป็นสิ่งน่าท้าทายกับเราว่าการเสียสละการยอมสละของคนในโลกนี้ดูเหมือนจะน้อยลงเรามาอยู่ในยุคสังคมที่เต็มด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็รู้อย่างนั้นแท้จริงแล้วโลกมนุษย์เราก็ผมว่ามันไม่มีอะไรมากขึ้นเท่าไหร่นักหรอกความบาปที่มนุษย์ทำในอดีตความเห็นแก่ตัวของคนความชั่วร้ายของมนุษย์ก็ทำมาตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่เพียงแต่เรารับรู้มันได้เร็วขึ้นความชั่วร้ายต่างๆในสังคมอีกโลกหนึ่งอีกที่หนึ่งประเทศหนึ่งก็มาถึงการรับรู้ของเราอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรารู้สิ่งต่างๆในสังคมเราเร็วขึ้นเนื่องจากระบบการสื่อสารต่างๆที่มันมีอยู่บางครั้งเราเห็นถ่ายทอดสดเลยนะคนทำอะไรต่างๆทุกคนก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดอะไรเกิดขึ้นคุณจะสามารถรับรู้ข่าวสารได้ในเสี้ยววินาทีที่คุณมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นมาตั้งแต่โบราณมันเพียงแต่ว่าเรารับรู้เร็วขึ้นมากขึ้นเนื่องด้วยความเจริญมนุษย์ก็มีความเห็นแก่ตัวมาตลอดแย่งชิงเพื่อจะได้เป็นผลประโยชน์ของตนแต่การเสียสละหรือการจะยอมให้ออกไปจากชีวิตมากกว่าที่จะได้เข้ามานั้นเป็นเรื่องยากสำหรับคนแต่พระเยซูเป็นตัวอย่างกับพวกเราพระเยซูเป็นคนยอมสละสิ่งแรกที่เราเห็นคือพระองค์ยอมสละเกียรติและความสุขสบายของพระองค์พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าพระเยซูเนี่ยยอมสละท้าทายนะครับเปาโลจึงท้าทายเราในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะสิ่งหนึ่งที่พระเยซูต้องทำอย่างนี้เพื่อไม่เพียงแต่ทำให้ภารกิจในการไถ่บาปของพระเยซูสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถให้พระเยซูมาเกิดในสภาพความเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะมาเกิดในฐานะลูกของคนมั่งคั่งถ้ามาประเทศไทยก็ลูกเจ้าสัวซีพีอย่างเงี้ยนะมาเกิดแล้วก็มีฐานะดีมีชื่อเสียงสามารถสร้างอิทธิพลได้ท่ามกลางชาวยิวมากมายก็ได้นะหรือไปเกิดในบางประเทศที่ร่ำรวยเป็นลูกของคนที่รวยที่สุดในโลกก็ได้และมีการศึกษาสูงมีความสามารถหลายๆอย่างแล้วก็พระองค์ตายอย่างมีเกียรติก็ได้นะเพื่อจะไถ่บาปมนุษย์แต่วิธีการของพระเจ้าผมว่าเกินความเข้าใจของเราแต่ด้านหนึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ต้องการวางแบบอย่างไว้คือพระองค์ให้เราเรียนรู้การยอมเสียสละและพระเยซูเป็นตัวอย่างอย่างนั้นยอมละจากสภาพสุขสบายสภาพทรงอำนาจไม่จำกัดแต่มาอยู่ใต้ความไม่สุขสบายเลย
เกิดในสภาพต่ำต้อยแล้วก็อยู่ในสภาพที่จำกัดและมาอยู่ในสภาพธาตุก็คือรับสภาพร่างกายแบบมนุษย์เชื่อฟังและยอมตายอย่างไร้เกียรติมากที่สุดนั่นคือถูกตรึงบนกางเขนเพื่อจะเป็นตัวอย่างกับเราว่าการที่เราจะเชื่อฟังการรับใช้หรือสิ่งที่จะทำให้เกิดผลได้ต้องเรียนแบบพระเยซูยอมสละเพราะชีวิตคนจะมีค่าเมื่อเขาสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นไม่ใช่ได้หลายสิ่งหลายอย่างจากคนอื่นเท่านั้นและพระเยซูวางแบบอย่างพระองค์ยอมสละการทำให้พระเจ้ารับเกียรติพระองค์ยอมสละเป็นตัวอย่างหรือแม้แต่พระเยซูยอมสละชีวิตของพระองค์เองให้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือชีวิตของพระองค์พระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่มาปรนิบัติคนอื่นมอบชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนจำนวนมากและผมคิดว่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นเหมือนพระคริสต์เรียนแบบพระคริสต์ผมว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่ยอมสละเหมือนพระองค์ไหมบางครั้งเราต้องการยอมสละความสุขสบายของเราความจำกัดที่เรามีความสะดวกของเราหรือว่าชีวิตที่เราอยากเป็นตัวของตัวเองอยากไปโน่นไปนี้อยากทำโน่นทำนี่แต่เพื่อการรับใช้และการที่จะปรนิบัติคนอื่นบางทีเราอาจต้องยอมสละการยอมสละชีวิตมันไม่ได้หมายว่าต้องให้ถูกตัวเองถูกฆ่าตายนะบางครั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเมื่อเราไปรับใช้คนอื่นเมื่อเราทำหน้าที่บางอย่างเพื่อคนอื่นนั่นก็ยอมสละชีวิตเหมือนกันบางทีเราสละเวลาของเราครึ่งวันหนึ่งไปดูแลคนอื่นไปเยี่ยมเยียนคนอื่นไปประกาศข่าวประเสริฐนั่นคุณก็สละชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอะไร1วันที่คุณทำสิ่งนั้นเวลาของชีวิตเราก็สูญหายไปหรือบางครั้งเรายอมออกกำลังกายหนักทำงานหนักเพื่อคนอื่นส่วนของชีวิตเราก็สละลงไปหลายๆอย่างไม่จำเป็นต้องถูกฆ่าตายแล้วบอกว่านั่นสละชีวิตเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าอาจจะไม่ได้ของประทานหรือความสามารถกับเราแต่จะมีบางคนที่พระเจ้าเมตตาเขาสามารถยอมสละชีวิตตายเพื่อข่าวประเสริฐหรือแม้แต่ตายเพื่อคนอื่นพระเยซูจึงเป็นต้นแบบที่ดีกับเราพี่น้องทั้งหลายครับถ้าเราอยากจะเป็นแบบที่พระเยซูทรงเป็นเราสามารถเรียนแบบจากพระองค์ตามที่พระองค์ทรงท้าทายเราให้รักแบบพระองค์เชื่อฟังแบบพระองค์รับใช้แบบพระองค์และยอมที่จะเรียนรู้สละชีวิตเพื่อพระองค์การที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูได้ในสิ่งที่พระองค์ทรงวางแบบอย่างไว้กับเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายต้องใช้เวลาการอุทิศตนแล้วก็การทุ่มเทชีวิตอยากจะเรียนแบบให้เหมือนพระเยซูนั่นหมายว่าเราต้องมีโครงร่างของชีวิตของพระเยซูเป็นต้นแบบที่เราจะมองดูและพัฒนาชีวิตของเราไปสู่กรอบที่พระเยซูเป็นต้นแบบให้กับเราผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีปัญหากับสุขภาพเนื่องด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นเมื่อคนเราอ้วนมากขึ้นนะน้ำหนักเยอะขึ้นสิ่งที่ตามมามันจะมาพร้อมกับหลายอย่างแน่ๆเมื่อเรามีน้ำหนักมากขึ้นเนื่องด้วยการกินที่เยอะขึ้นอะไรก็แล้วแต่แพ็กเกจต่างๆจะตามมาของแถมจะมาเดี๋ยวไขมันมาความดันมาเบาหวานมาโรคหัวใจตามมาผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเพราะมีสุขภาพไม่ดีละท้ายสุดก็คือหมอแนะนำต้องออกกำลังกายนะไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายเพื่อที่จะลดน้ำหนักให้ได้ถ้าคุณไม่ทำคุณตายและตายไวด้วยนะท้ายสุดเธอก็ยอมนะครับไปเข้าฟิตเนสนะครับแล้วก็ไปถึงก็มีเทรนเนอร์ใช่ไหมมีไปเสียค่าสมาชิกต่างๆเพราะว่าเคยพยายามทำหลายครั้งไม่ค่อยเกิดผลไม่ดูทีวีมีนางแบบมาโอ้โหออกกำลังกายขายสินค้าโน่นค้านี่ก็ทำตามแบบเขานะต้องซื้ออันนี้มาทำแล้วก็จะรูปร่างแบบเขาเธอก็ทำนะก็ซื้อมาสักพักหนึ่งมันก็ท้อใจเพราะเครื่องออกกำลังกายก็กลายเป็นที่ตากผ้านะว่าแพงด้วยนะราคา 30,000 ครับที่ตากผ้าชะตัวหรือแขวนก็ไม่ประโยชน์ครับทีนี้ก็บอกว่าเอาล่ะถ้าคุณอยากจะทำให้คุณเองได้ผลจริงๆเขาก็บอกว่าเอาล่ะคุณมองดูที่กระจกสิซึ่งมีกระจกบานใหญ่เราเห็นรูปร่างตัวเองแล้วก็เทรนเนอร์ก็เลยไปวาดโครงร่างขึ้นอยู่ในที่กระจกนั้นแล้วบอกว่าท้ายที่สุดแล้วอีก6 เดือนคุณต้องมีเป้าคุณจะเท่ากับ
ครงร่างที่ผมเขียนไว้ในกระจกอันนี้ให้ได้บอกว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นน่าจะใหญ่กว่าสิ่งที่เราเขียนไว้สัก3เท่าแต่ด้วยความพยายามนะครับเธออยากจะรอดชีวิตอยากจะเป็นอย่างตรงนั้นให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะกับตัวเขาเธอก็อดทนแต่ละวันออกกำลังกายคุมอาหารตามที่เทรนเนอร์แนะนำผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนและเธอพยายามอดทนเธอต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ท้ายที่สุดเธอก็ทำสำเร็จคือรูปร่างเธอเท่ากับต้นแบบที่วาดไว้ให้เธอดูแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นมันผ่านการต่อสู้ผ่านการอดทนยอมต้องอดอาหารต้องออกกำลังกายและเชื่อฟังคำแนะนำของครูฝึกการที่เราจะอยู่ดีๆบอกเราจะเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นทำอย่างที่พระองค์ทรงทำมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอกมันมาเป็นผลมาจากเรารู้ถ้าเราไม่เป็นแบบพระองค์เราตายนะเรารู้พระองค์เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดที่วางแบบอย่างไว้ให้กับเราและเราอยากเป็นเหมือนพระองค์แต่การที่เป็นเหมือนพระเยซูมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆที่ขนาดพระองค์เป็นพระเจ้าเสด็จมาแล้วยอมตายบนไม้กางเขนอย่างนั้นสิ่งนั้นมันไม่เกิดง่ายๆกับเราแต่ถ้าเรามองดูว่าโลกนี้ไม่มีใครเลยที่เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดให้กับเราและการที่เราจะสามารถมุ่งหน้าไปสู่แผ่นดินสวรรค์หรือเส้นชัยของชีวิตหรือไปสู่สิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์นั้นสายตาเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์และทุ่มเทชีวิตเราอยากจะเป็นเราอยากจะทำเราอยากจะมีชีวิตที่เหมือนที่พระเยซูวางแบบอย่างไว้ให้กับเราผู้เขียนฮีบรูบทที่12เนี่ยข้อ1ถึงข้อ3จึงได้ท้าทายคริสตจักรในเวลานั้นบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทนหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์สู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาปเพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจสายตาจับดูที่พระเยซูพี่น้องทั้งหลายครับและเรารู้ว่าพระองค์เป็นต้นแบบที่ดีที่สุดเราอยากจะเป็นเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นและหน้าที่เราคือเรียนแบบจากพระองค์สิ่งที่พระองค์วางแบบอย่างไว้กับชีวิตของเราจากพระวจนะจากสิ่งที่พระองค์ทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในอดีตและวางรูปแบบไว้ว่าพระองค์เป็นต้นแบบดีที่สุดกับเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ผ่านองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเสด็จมาในโลกเป็นต้นแบบให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเราควรรักกันไว้กันอย่างไรเราควรเชื่อฟังพระองค์อย่างไรเราควรรับใช้และยอมสละอย่างไรสิ่งเหล่านี้พระเยซูวางต้นแบบไว้กับเราและพระองค์ท้าทายเราให้เรียนจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอสารภาพว่าเราอ่อนแอเราขาดกำลังขาดความสามารถและเราไม่หิวกระหายที่อยากเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แต่ขอให้ต้นแบบของพระเยซูที่วางแบบอย่างไว้ท้าทายเราบ่ายวันนี้เราอยากจะเรียนแบบทำคิดและมีเจตนาเหมือนที่พระเยซูมีเพื่อเราขอทรงอวยพรและทรงนำเราทั้งหลายบ่ายวันนี้ให้เราสามารถไปถึงพระประสงค์ที่แท้จริงของพระองค์เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับพระชนะของพระเจ้าที่ผ่านทางผู้ใช้ของพระองค์นะครับ ก็นั่งฟังไปหลายๆคนคงรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าอาจารย์พูดมาแต่ละคำนี้นะครับขออธิษฐานถ้าเป็นเราเราคงอาจจะถ้วยเลื่อนไปนะเราไม่ได้ลงท้ายแบบพระเยซูนะครับผมรู้สึกว่าโอ้นี่มันคำอธิษฐานของผมเลยนะเลื่อนไปไม่เอา
แล้วก็ไม่ได้ลงท้ายว่าสุดท้ายก็แล้วแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ได้รับการเตือนสตินะครับสุดท้ายแล้วขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในบทเพลงขอบพระคุณขอตอบแทนพระคุณครับขอบพระคุณในทุกสิ่งที่พระองค์ประทานในทุกทางที่ข้าเดินติดตามรู้ว่าพระองค์ดูแลรู้ว่าพระองค์ทรงนำขอบพระคุณไม่ว่าข้าต้องเผชิญสิ่งใดข้าไม่กลัวและจะไม่หวั่นไหวพระองค์ทรงเป็นกำลังเป็นพลังแห่งชีวิตข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระทัยมอบถวายสิ่งที่มีแด่พระเจ้าผู้แสนดีชีวิตนี้ขอตอบแทนพระคุณข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระใจสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันคืนในชีวิตคือขอบพระคุณพระเจ้าข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระใจถวายสิ่งที่มีแด่พระเจ้าผู้แสนดีชีวิตนี้ก็ตอบแทนพระคุณข้าเชื่อและไว้วางใจข้าพร้อมจะทำตามพระใจสิ่งเดียวที่ท่านทำตลอดวันคืนในชีวิตคือขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งเดียวที่จะทำตลอดวันคืนในชีวิตคือขอบพระคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่10กล่าวว่าท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดโอกาสถวายทรัพย์และทสางครับรักมันคงของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนานพระองค์ทรงความเที่ยงตรงความรักมันคงของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้ง
ทุกทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงใหม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนักพระองค์ทรงความเที่ยงตรงขอเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงมีพระคุณมากมายเหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงประทานสิ่งดีเป็นของใหม่ทุกวันเวลาเช้าขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงเลี้ยงดูทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณข้าพเจ้าอิ่มเอิบด้วยพระวจนะของพระองค์ข้าพเจ้าขอมอบชีวิตทรัพย์และทรัพย์สังคืนยังพระนิเวศของพระองค์โปรดใช้ข้าพเจ้าหลายตามพระทัยของพระองค์และให้ทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์เจ้าในการที่จะนำพระกิตติคุณนำความรอดของพระองค์ไปสู่ผู้คนอีกมากมายโปรดอวยพรทุกมือทุกชีวิตที่ได้ถวายต่อพระองค์โปรดอวยพรและนำพาในชีวิตประจำวันในการที่จะประกอบอาชีพการงานขอความสว่างของพระองค์นำหน้าขอพระหัตถ์ของพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาผู้หนึ่งผู้ใดที่เจ็บป่วยมีภาระหนักขอการทรงสถิตอยู่ของพระองค์ขอการเยียวยารักษาที่มาจากพระองค์จะฟื้นฟูจิตวิญญาณและร่างกายของพี่น้องของข้าพงหลายท่านนี้ขอทรงนำพาเยาวชนในการเรียนประทานสิปัญญาประทานสุขภาพที่ดีขอความปลอดภัยในการเดินทางขอการเลี้ยงดูบุตรหลานที่บิดามารดาจะเลี้ยงดูเขาอยู่ในทางของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าทั้งหลายจะแยกย้ายกันออกจากสถานที่แห่งนี้ไปขอความรักของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าทั้งหลายนับแต่บัดนี้พรุ่งนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนสวัสดีครับพี่น้องรอบบ่ายสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็เป็นการทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้เราขอบคุณพระเจ้าครับท่านอาจารย์สมชายนะครับที่แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับเรานะครับทุกๆครั้งที่ท่านมาเยี่ยมมาหนุนใจเราก็ได้รับพระพรทุกๆครั้งนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัวนะครับในการรับใช้ของอาจารย์ด้วยนะครับไม่ทราบว่าวันนี้พี่น้องท่านใดที่มาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกนมัสการกับเราเป็นครั้งแรกมีไหมครับนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเราได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับในการนมัสการของคริสตจักรวัฒนาเราก็มีหลายๆรอบนะครับถ้าพี่น้องถนัดภาษาต่างประเทศนะครับเรามีรอบ9โมงเป็นรอบภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็รอบภาษาไทยก็มี2รอบมี10โมง15กับรอบบ่ายนี้นะครับสำหรับการเรียนพระคัมภีร์เรามีภาษาไทยเรียนในตอน9โมงนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวัยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็จะเรียนประมาณช่วงของ10โมงแล้วก็ตอนบ่ายนะครับเราก็มีเรียนพระคัมภีร์อีกในช่วงบ่ายโมงถึง
บ่ายโมงบ่ายสองนะครับเกือบบ่ายสองครึ่งนะครับแล้วบ่ายสองครึ่งเราก็จะมีนมัสการพระเจ้านะครับหรือว่าพี่น้องที่หลายท่านที่มาไม่ทันนะครับก็สามารถแนะนำเขาได้ในติดตามทางเว็บไซต์ของคริสตจักรนะครับ Facebook ของคริสตจักรแต่ว่ารบกวนเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นวัฒนาเชิร์ชนะครับก็จะพบกันนะครับแล้วก็ เรามีถ่ายทอดสดทางในการนมัสการทางอินเทอร์เน็ตนะครับงั้นพี่น้องที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไม่สามารถมาได้นะครับก็แนะนำท่านในระบบอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ว่าถ้ามีไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยากมาเจอกันก็อบอุ่นกว่านะครับนี่คือการสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมออนไลน์บางทีมันนะครับมันไม่เจอหน้ากันมันแห้งมันแห้งๆโอเคครับยิ่งปีนี้ฝนแรงอยู่นะครับนะฮะมันก็แห้งๆนะครับนะฮะก็มีท่านชวนท่านนี้ชวนประชาสัมพันธ์นะครับผมต้องรีบลงแล้วนะครับเพราะว่าทีมงานประชาสัมพันธ์ค่ายมาลุมผมทั้งข้างหน้าและข้างๆนะครับเราจะมีอีก2ประชาสัมพันธ์นะครับก็เชิญท่านฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคริสตจักรครับสวัสดีค่ะท่านพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะคะเมื่อกี้อาจารย์สันติบอกว่าทักทายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะขอทักทายด้วยคนนะคะตอนนี้ก็คือทางของโบสถ์เราเนี่ยเราจะจัดงานฟื้นฟูขึ้นหลายท่านยังสงสัยว่าเอ๊ะงานฟื้นฟูเป็นอย่างไรนะคะถ้าอยากรู้มาในวันที่28กับ29นี้วันพฤหัสกับวันศุกร์นี้นะคะจัดโดยคริสตจักรของเราที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะคะใครได้ดูเรื่องบุพเพสันนิวาสบ้างคะได้ดูไหมคะไม่ดูหรอว่าสงสัยไม่รู้จักนางทองกิบม้าใช่ไหมคะเท้าทองกิบม้ารู้จักไหมคะแม่มะลิรู้จักใช่ไหมคะทุกคนพยักหน้าดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าชอบพี่โป๊ปนะคะแต่ว่าทองกิบม้าก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบพี่โป๊ปมากกว่านะคะทีนี้ในวันที่28 29การฟื้นฟูนี้เราจะใช้ละครนะคะเราจะเป็นการแสดงละครเพื่อจะนำพี่น้องเข้ามาถึงความรักของพระคริสต์นะคะละครเรื่องเท้าทองกิบม้านะคะที่ครั้งนี้ของ CCI จะนำเสนอในประเด็นที่หลังจากที่สามีนะคะฟอนคอนเนี่ยถูกประหารไปแล้วนะคะชีวิตของนางทองกิบม้าเนี่ยคือของนางก็ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากนะจนสุดท้ายแม้แต่ครั้งถ้าเราได้อ่านเขาจะติดคุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตก็ต้องผ่านอะไรมามากมายจนสุดท้ายก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเท้าทองกิบม้านะคะแล้วในระยะแห่งความทุกข์ยากลำบากเนี่ยเขาได้ผ่านพ้นความทุกข์มาได้อย่างไรเขายังมีความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรนะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะมาร่วมชมการละครที่จะเป็นการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าด้วยก็อยากจะเชิญพี่น้องนะคะที่จะมาในวันที่28และ29ทั้ง2วันจะไม่เหมือนกันนะคะทั้ง2วันจะไม่เหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ถ้าพี่น้องบอกว่าเป็นพยานไม่เป็นนะคะพี่น้องทำได้2อย่างค่ะคือเริ่มเลยคืออธิษฐานเผื่อคุณที่คุณรักและห่วงใยแล้วชวนเขามาใน2วันนั้นนะคะอธิษฐานมีชื่อของเขาอยู่ในใจและออกชื่อของเขาอธิษฐานขอพระเจ้าทำงานในใจของเขาแล้วพาเขามาในวันที่28 29นะคะละครในพระคัมภีร์นี้นะคะจากพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ1ถึง11นะคะที่บอกว่าความรักของพระเจ้านั้นให้อภัยได้เสมอพระเจ้าอยากให้เรากลับมาหาพระองค์และเริ่มชีวิตใหม่กับพระองค์พระองค์อยากให้เราเริ่มชีวิตใหม่กับพระองค์ชื่อเรื่องความรักจากเบื้องบนนะคะวันที่28 29เดือนนี้นะคะอาทิตย์นี้แล้วนะคะพฤหัสกับศุกร์นี้นะคะไม่ใช่เดือนหน้านะคะเดือนหน้าเป็นของรีทรีทค่ะรีทรีทอาจารย์โอ๊คจะประชาสัมพันธ์ต่อพี่ต่อนะคะถ้าอย่างนั้น
ก็ไปรีทรีตเลยนะคะต่อเลย2เดือนติดกันที่เราจะโอ้โหเข้มแข็งคราวนี้ทั้งปีเลยนะคะจิตใจเราจะพองฟู26ถึง28กรกฎาคมนะคะขอรีเสิร์ฟวันนั้นแต่ไม่ต้องรีเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวออกไปเขียนใบสมัครได้เลยนะคะด้านหน้าพระวิหาร28 29เรื่อง Growing Together นะคะหลังจากเราฟื้นฟูเสร็จนะคะคราวนี้พองโตแล้วค่ะไปเติมเต็มความรักของพระเจ้าแล้วเราไปเติบโตด้วยกันนะคะ Growing Together วิทยากรคืออาจารย์พูนสุขเศรษฐโสพลกุลเรามีผู้ชายนะคะอาจารย์ผู้ชายที่เป็นวิทยากรให้เรามาหลายปีปีนี้เราลองมาฟังวิทยากรที่เป็นผู้หญิงบ้างนะคะค่ายของเราจัดไม่ไกลที่บ้านผู้หวานนี่เองรับรองว่าพี่น้องจะได้อะไรมากกว่าที่คิดคนที่เคยไปแล้วนะคะเขาก็อยากจะไปอีกที่บ้านเราไปกันทั้งบ้านเลยค่ะไม่อยากให้พี่น้องพลาดโอกาสนะคะไปค่ายกันเยอะๆเดี๋ยวประธานค่ายอยู่ข้างหลังค่ะโบกมือหน่อยประธานค่ายนะคะเดี๋ยวรับใบสมัครเลยนะคะเขียนเลยค่ะวันนี้สตังค์ยังไม่มีไม่เป็นไรใช่ไหมคะเขียนก่อนเลยนะคะเขียนเลยค่ะใบสมัครเขียนไว้เลยเพราะเดี๋ยวเต็มจะเสียใจนะคะโหไม่อยากจะให้พลาดโอกาสเขียนชื่อเลยค่ะจองสำรองที่นั่งไว้เลยนะคะ26ถึง28กรกฎาคมนะคะเป็นวันหยุดยาวถ้าท่านไม่หยุดก็พักร้อนไปเลยนะคะพักร้อนแต่ว่าก่อนอื่นพฤหัสศุกร์นี้นะคะพาเพื่อนมาอธิษฐานชื่อเขาอยู่ในใจอธิษฐานแล้วแค่ชวนเท่านั้นเองไม่ยากเลยขอพระเจ้าอวยพรค่ะครับก็ก่อนจะลาจากกันนะครับเรายังมีของว่างนะครับอยู่ข้างหลังแล้วก็มีน้ำด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับเราสามัคคีทำกันสักครู่ก่อนที่จะแยกย้ายครับ